สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานผลสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กรประจำปี2561พบว่าในระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 58.62 คะแนนซึ่งตามเกณฑ์ของเครื่องมือ Happinometer ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขระบบออนไลน์กำหนดค่าเฉลี่ย 50-74.99 คะแนนจัดอยู่ในระดับ Happy หรือมีความสุขตามเป้าหมายนายพุทธพงษ์โนทไทยสงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกว่าเมื่อพิจารณาแบ่งความสุขแบ่งคะแนนความสุขเป็น9มิติพบว่าความสุขที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดคือมิติครอบครัวดีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.50 คะแนนส่วนมิติใฝ่รู้ดีมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อันแฮปปี้ซึ่งเป็นสัญญาณให้ต้องพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจังหากจำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำงานในองค์กรพบว่าผู้หญิงมีความสุขในการทำงานมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยคือผู้หญิงมี 59.42 คะแนนส่วนผู้ชายมี 57.91 คะแนนและคนที่ทำงานอย่างมีความสุขมากที่สุดคือคนทำงานที่มีช่วงอายุ 25-59 ปีรองลงมาคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปขณะเดียวกันลูกจ้างรัฐบาลมีคะแนนความสุขมากกว่าลูกจ้างเอกชนโดยคะแนนห่างกัน10คะแนนและหากเป็นรายภาคพบว่าภาคอีสานมีคะแนนความสุขสูงสุดรองลงมาเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรพบว่าประชากรอายุ15ปีขึ้นไปมีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถหรือสนใจเข้ารับการเรียนรู้4.7 ล้านคนโดยต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุดตามมาด้วยการเพาะปลูกเสริมสวยช่างยนต์และตัดเย็บเสื้อผ้าผลวิจัยที่ออกมานั้นน่าสนใจหลายเรื่องนะครับแต่เรนที่บอกว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดคือช่วงวัยทำงาน 25-59 เนี่ยผมว่าช่วงมันกว้างไปหน่อยนะ แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบอกว่าคนที่มีความสุขน้อยที่สุดคือคนกรุงเทพผู้หญิงมีความสุขมากกว่าผู้ชายเหรอคะคะแนนมันต่างกันนิดเดียวอาจจะวัดยากแต่ที่บอกว่าสุขน้อยสุดคือกรุงเทพเนี่ยผมว่าจริงปัญหารุมเร้าเยอะเพราะหลายคนผมก็เห็นใน Facebook ในอะไรก็บ่นนะอยากไปอยู่ต่างจังหวัดอยากไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะ